แต่ปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณจากที่นิ่งมาโดยตลอดก็สั่งให้ไพบูลย์นิติตะวันไปฟ้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอตกลงลุงป้อมฟ้องด้วยท่านหาลือฮะท่านหาลือท่านหาลือว่าคุณอะไรคุณพร้อมพงษ์อ่ะนพเรศอ่ะก็ไปเอาคลิปที่ท่านคิดว่าคลิปเนี้ยดักฟังแน่เพราะเป็นคลิปที่ท่านคุยกับชื่ออะไรนะฮะอีกท่านหนึ่งฮะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยจุลเจริญนะฮะเอาก็ลุงป้อมก็ยอมรับว่าคุยจริงอ่ะก็มันจริงแต่ว่าเขาคุยกันทางโดยที่มันโทรศัพท์มันมีคนไปดักฟังฮะไพบูลย์กับวรเทพคุยกันแล้วไอ้นี่เอาเสียงมาจากไหนดักฟังดักฟังทางโทรศัพท์เนี่ยนะอันนี้ชัดเจนมากว่าดักฟังชัดเจนมันก็ชัดเจนหมดอะแต่ที่ชัดเจนที่สุดนะนะว่าเป็นการดักเพราะคุยกันแค่สองคนสองคนคือเนื้อหาสาระในคลิปก็ไม่ได้เสียหายอะไรอีกเพราะเป็นการรายงานตามลำดับชั้นไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ฟ้องเรื่องดักฟังแล้วก็เมื่อคุณพร้อมพงษ์เข้าไปเอาคลิปดังกล่าวเนี่ยนะไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยื่นแสดงอย่างเปิดเผยว่าจะใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยนะต่อสื่อมวลชนครับแล้วก็ไปต่อยื่นต่อสำนักงานปปช. มันก็เข้าองค์ประกอบฮะ องค์ประกอบที่ตามเหมือนคุณนายอ่ะนะฮะแต่อาจจะเปิดน้อยกว่าคุณนายคุณนายแบบออกอากาศเลยนะฮะดังนั้นก็ผิดข้อ2น่าจะผิดข้อ2เหมือนกันอันนี้แก้เผ็ดคุณพร้อมพงษ์มั้ยที่เขาจะไปร้องกับคุณวันนอว่าลุงป้อมไม่เข้าสภาเลยขาดประชุมตั้ง 80% มันไม่ได้เรียกว่าแก้เผ็ดกันหรอกมันเป็นเรื่องของคือถ้าดูประเด็นไหนถ้าประเด็นอยู่ๆคุณป้อมพงษ์ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไปฟ้องได้ไงนะแต่ถ้าทำอะไรที่เราคิดว่าเขาอาจจะกระทำผิดในสิ่งนั้นเราก็เดินตามกระบวนการยุติธรรมแต่เขาไปร้องลุงป้อมไงว่าไม่เข้าสภาผิดจริยธรรมขาดตั้ง 80% ก็เรื่องเขาอะเอ้าตกลงจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ไม่ไอ้ประเด็นนั้นมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถามผมว่าก็เหมือนกันละฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาอยากจะไปตรวจสอบก็ไปตรวจสอบเราก็มีสิทธิ์ของเรานะมันต่างคนต่างมีสิทธิ์อ่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์กันไปเขายังจะตรวจสอบลุงป้อมเรื่องเส้นทางการเงินนะไอ้โอก็ทำอยากทำอะไรก็ทำไปมันจะมีปัญหาอยากทำอะไรก็ทำไปก็มันไม่ผิดอ่ะเราก็มั่นใจว่าไม่ผิดแต่ว่ามีเรื่องนี้เราดูแล้วเอ๊ะเขาน่าจะผิดอ๋อไอ้เรื่องเอาคลิปมาคลิปเนี้ยคลิปที่ไปลักลอบดักฟังกับปลัดกระทรวงเนี้ยนะอันนี้น่าจะผิดอันนี้เข้าข่ายส่วนอื่นไม่มีอะไรทั้งนั้นเราก็ไม่ผิดเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็เฉยๆผมถามนิดนึงเห็นสื่อมวลชนสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็ไปสัมภาษณ์อย่างคุณไพบูลย์หรือจะไปสัมภาษณ์สมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือสมาชิกพรรคอื่นคนเป็นรัฐมนตรีสมมุตินะตามข่าววันนี้เลยคุณนรุมนเอ๊ะเขาไม่พูดเรื่องนี้เลยมันเกิดมันยังไงครับไม่มีใครรับรู้หรือไม่มีใครสนใจอะไรยังไงเหรอเรื่องฟ้องกันเรื่องคลิปเนี่ยโอ้โหวันนี้ต้องไปถามเขาแล้วอ่ะจริงเขาน่าจะสนใจนะเขาเคยอยู่กับเราใช่ไงก็ผู้สื่อข่าวถึงไม่ถามไม่ได้ไปว่าอะไรแต่อยากรู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังลุงเคยพูดอะไรใช่ไหมผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวจะพูดอย่างนั้นนะก็น่าจะสนใจเรื่องนี้นะและน่าจะแสดงความเห็นหน่อยเอาอย่างนี้ผมถามเพิ่มเลยดีกว่า20เสียงที่มีปัญหาออกไปเนี่ยนะที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมีใครติดต่อกลับมาหาลุงป้อมบ้างไหมอ๋อติดต่อลุงป้อมผมไม่ได้ถามต้องไปถามท่านอาจารย์อยู่ติดกันเป็นเลขาธิการครับท่านเกินๆก็มีมั่งมีใช่ไหมมีให้กำลังจงให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ใช่อยากจะกลับโอ้อยากจะกลับมีเฮ้ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวเอาเราจะไปพูดมันเสียหายนะเอาเรื่องคลิปเนี่ยมีใครให้กำลังใจเกี่ยวกับผมก็แล้วกันเดี๋ยวไปเอาเรื่องของท่านหัวหน้ามาบ่อบทมันก็ไม่ดีนี่เราก็เปิดประเด็นใหม่ไปเยอะตอนนี้อ่ะแล้วลุงป้อมเองล่ะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชจ๊อบอ่ะเขาบอกว่าชิวๆยังสบายสบายสุดไปผมไม่เชื่อผมคิดว่าลุงป้อมต้องช้ำใจบ้างจากคลิปเป็นไหมโอ้โหท่านอารมณ์ดีอยู่แล้วอ่ะไม่สะดุ้งเลยเหรอไม่อะก็คือ
ท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะนะไอ้เรื่องอย่างนี้ท่านชิวๆแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะต้องมองไปตามกฎหมายตามอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมจะต้องดูคือใจยังแกร่งสบายๆแต่ใครทำผิดกฎหมายเอาเลยก็ว่ากันไปแล้วถ้ามีอีกหลายคลิปทำยังไงฝั่งนู้นเขาเห็นข่าวออกมาว่าเฮ้ยยังมีอีกหลายคลิปนะคือก็ต้องว่ากันไปอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือรู้แล้วว่าไอ้การเอาคลิปลักษณะนี้จากการลักลอบดักฟังมาเออมาเปิดเผยหรือมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันผิดเป็นคดีอาญานะถ้าใครไม่กลัวก็ทำนะถ้าปล่อยมาอีกก็ปล่อยมาอีกแล้วเราดูว่าคลิปนั้นเฮ้ยมันมาเกี่ยวกับเรานะแล้วเราเสียหายนะผมก็ดำเนินการทั้งนั้นแหละไม่ว่าในช่องของสื่อสารอย่างสาธารณะหรือช่อง YouTube ช่องอะไรมันก็ตามล่ากันได้ทั้งนั้นตามดำเนินคดีได้ทั้งนั้นนะแต่เขาลือกันอย่างนี้อาจารย์เอาล่ะเรื่องคลิปอาจารย์บอกไม่เป็นไรจากปล่อยไปถ้าผิดกฎหมายว่ากันเขาลือกันว่าจริงๆเกือบจะพูดคำว่าจริงๆมันมีคลิปจันทร์สองล่าเอาไว้โต้กลับอยู่เคยได้ยินบ้างไหมไม่ผมไม่มีอ่ะมีไหมผมไม่มีอาจารย์เคยได้ยินคลิปจันทร์สองล่าไหมไม่มีอ่ะไม่เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินไหมไม่ผมเท่าที่ผมรู้ไม่มีอ่ะคือไม่มีเพื่อที่จะอย่าไปคิดเยอะเลยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวคลิปมันสวนกันถึงมีเราก็ไม่เอาออกไปเพราะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวโดนแบบนี้แต่มันไม่มีโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงอะยืนยันอีกครั้งว่าถ้าส่วนตัวไพบุญนิติตะวันไม่เคยได้ยินและไม่เคยมีคลิปจันสองล่าเคยได้ยินแต่ไม่มีคลิปจันสองล่าไม่มีคลิปจันสองล่าและถึงมีก็ไม่ใช่อ่ะมันผิดกฎหมายแล้วเชื่อว่ามันมีไหมคลิปจันสองล่าไม่รู้ถ้างั้นผมถามแบบคาบลูกคาบดอกเลยนะมันจะไปรู้ได้ยังไงผมถามแบบคาบลูกคาบดอกเลยนะอาจารย์ไม่รู้แล้วลุงมีคลิปไหมเอ้าลุงป้อมจะไปรู้เรื่องอะไรไอ้เรื่องผิดกฎหมายลุงป้อมไม่รู้เรื่องหรอก ลุงป้อมไม่ทำทั้งนั้นแหละก็ทำไมมันลือกันจังเลยว่าทางนี้ก็มีจันทร์สองล่าคนลือมันเจตนาดีก็มีเจตนาร้ายก็มีเจตนาดีมันก็เรียกว่าเจตนาดีไม่ได้นะก็คือต้องการที่จะไปทำให้จันสองล่าหวั่นไหวนะก็บอกมีคลิปจันสองล่านะฮะแล้วถ้าสมมติเข้าทางจริงๆนะหวั่นไหวนะหวั่นไหวแล้วจะฟาดกลับอีกก็ดิเอ้าก็มันต้องมีคลิปออกมาก่อนนะมันยังไม่เห็นมีคลิปออกมาเลยอ่ะอาจจะเย็นๆอย่าพึ่งไอ้นั่นถ้ามีคลิปออกมาแล้วใครเป็นคนเผยแพร่ผมก็แนะนำเลยจันสองล่าก็เอากฎหมายเดียวกันนี่แหละไปใช้นี่ฟ้องให้ดูเป็นแนวแล้วนี่ข้อกฎหมายมีหมดเลยอ่ะเขาอาจจะฟ้องแค่ 2,000 ล้านก็ได้แล้วแล้วแต่เขาสมมุตินะเอาว่าตอนนี้ที่ใครไปแอบดักฟังเรื่องจันสองล่าไปเปิดเผยก็แนะนำเลยฮะเนี่ยผมเปิดนำร่องให้แล้วนะเอาว่าตอนนี้ใครประกาศเนี่ยที่เห็นจากเลยคือมีคลิปที่สอว่าจะผิดกฎหมายคือคลิปลุงและมีการฟ้องร้องแล้วส่วนคลิปจันทร์สองล่ายังไม่ฟ้องร้องจะไปแจ้งความดำเนินคดีวันศุกร์สรุปตอนนี้ไอ้คำไอ้ตอนแรกๆที่บอกว่าเฮ้ยมัน AI ตัดต่อไม่แล้วตอนนี้ยอมรับว่าเป็นคลิปจริงแต่โดนดักฟังเราพูดถึงเฉพาะคลิปนี้นะคลิปที่หนึ่งนะคลิปที่เหลือเนี่ยผมไม่ต้องการพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของก็เรียกแหละข้อมูลส่วนบุคคลเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคือทั้งหมดอะที่เห็นมี4คลิปผมคงไม่ต้องบรรยายถ้าฟังตามนี้คือคลิปที่1ที่อาจารย์ไพบูลย์ฟ้องจะฟ้องเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าเป็นคลิปไปแจ้งความแล้วแล้วก็จะฟ้องอันนี้ยอมรับว่ามีการคุยกันจริงแต่ถูกดักฟังถูกดักกับคลิปที่4คลิปของลุงป้อมกับปลัดผมน่ะเป็นคลิปที่4ตอนเขาเรียงคลิปที่1เลยเอาเลย4นี่เป็นคลิปลุงป้อมกับปลัดอันนี้ยืนยันว่าดักฟังจริงๆโอ้โหเต็มเลยเต็มพาราเบลเต็มกราฟเลยนะอีกคำถามเลยครับถ้าคุณดนัยในระหว่างนี้นะยอมบอกว่าโอเคผมได้มาจากไหนถอนไหมถอนแจ้งความถอนฟ้องไหมคือเรื่องเนี้ยนะมันต้องรอให้มันเป็นขั้นตอนผมว่าอย่าเพิ่งไปพูดอะไรอย่างนั้นเลยนะเราต้องให้เกียรติคุณทนายเขาต้องให้เกียรติเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงเพียงแต่ว่าถามตามที่เขาว่าเราดำเนินการไปตามกระบวนการนะเขาก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวตามกฎหมายเต็มตัวฮะแล้วเรื่องนี้ก็
มาผมก็รู้จักกันอยู่ก็รู้อยู่ว่าเขาก็ต้องก็ว่ากันไปตามนั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องแล้วเรื่องมันไม่ใช่หมาวันสองวันจบเมื่อไหร่แล้วเรื่องมันก็ยาวนานพอสมควรนะเออปล่อยมันไปก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปปักธงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะมันเป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอ่ะมันเป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างกำลังดูอยู่คือต้องเข้าใจนะการฟ้องดำเนินคดีใช้สิทธิ์ดำเนินคดีในเรื่องเพื่อกระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งหลายมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ให้เกียรติของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจครับแต่ผู้ทรงเกียรติเหมือนกันผู้ทรงเกียรติเหมือนกันแต่พรรคฝ่ายค้านเขาไม่ค่อยจะให้เกียรติคุณเท่าไหร่นะเพราะเมื่อวานเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่ค่อยยอมรับพรรคพลังประชารัฐมาเป็นฝ่ายค้านด้วยเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ